เก้าอี้ภัยเงียบที่ทำลายสุขภาพผู้คนมักเข้าใจว่าปืนและมีดคือเพชฌฆาตทันควันส่วนความดันโลหิตสูงน้ำตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดชนิดเลวหรือ LDL สูงก็คือเพชฌฆาตผ่อนส่งแต่ความจริงแล้วเก้าอี้นี่แหละคือฆาตกรตัวอีกตัวหนึ่งที่มาแบบเงียบและเป็นพ่อของเพชฌฆาตผ่อนส่งข้างต้นนิตยสาร Scientific American ฉบับเดือนพฤศจิกายน2014รายงานว่างานศึกษาวิจัย18ชิ้นใน16ปีที่ผ่านมาซึ่งครอบคลุมประชากรทั้งหมด 800,000 คนสรุปตรงกันว่าเก้าอี้คือฆาตกรตัวอย่างเช่นการศึกษาในปี2010มีรายงานว่าในวารสาร Circulation สำรวจผู้ใหญ่ 8,800 คนเป็นระยะเวลา7ปีสรุปว่าคนที่นั่งมากกว่าวันละ4ชั่วโมงในเพื่อดูทีวีเมื่อเทียบกับคนที่นั่งดูทีวีน้อยกว่าวันละ2ชั่วโมงแล้วมีโอกาสเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ46งานศึกษาอื่นพบว่าการนั่งมากกว่าครึ่งวันในแต่ละวันนั้นทำให้ความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจเพิ่มขึ้น1เท่าตัวและโดยทั่วไปนั้นในภาพรวมเมื่อคำนึงถึงสาเหตุของโรคต่างๆรวมกันแล้วก็พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกลุ่มคนที่นั่งกับกลุ่มคนที่กระฉับกระเฉงเดินไปมาแล้วคนกลุ่มแรกนี้มีโอกาสตายสูงถึงกว่าร้อยละ50และทำไมการแค่นั่งธรรมดาทำให้มีโอกาสตายสูงขึ้นคำตอบง่ายๆก็คือการนั่งเป็นระยะเวลานานๆนั้นไม่สอดคล้องกับการที่ร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาธรรมชาติสร้างให้มนุษย์นั้นเคลื่อนไหวเดินไปมามีความกระฉับกระเฉงการนั่งนานๆอย่างไม่เคลื่อนไหวทำให้ระบบการทำงานเผาผลาญพลังงานของร่างกายซึ่งทำให้อาหารที่บริโภคเข้าไปถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานทำงานช้าลงเกิดการสะสมของไขมันความอ้วนตามมาจนนำไปสู่โรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไขข้ออักเสบและโรคอื่นๆที่เกี่ยวพันกับการมีน้ำหนักผิดปกติการนั่งก็เลยไม่ใช่สิ่งที่ดีสำหรับคนที่ไม่อ้วนเช่นกันเช่นการนั่งหลังการจากรับประทานอาหารนำไปสู่การพุ่งสูงขึ้นของน้ำตาลในเลือดการเดินหลังอาหารสามารถลดยอดที่พุ่งสูงขึ้นได้ครึ่งหนึ่งมนุษย์เหล่านั้นมีความเข้าใจผิดว่าปัญหาสุขภาพเกี่ยวพันกับการกินมากเกินไปโดยมองข้ามการนั่งแบบเจ้าจุกถ้าจะมองให้ไกลออกไปก็จะพบว่ามีสายอันเกิดจากความเคยชินในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายคือปัจจัยสำคัญของบรรดาปัญหาสุขภาพซึ่งนิสัยชอบเดินเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่านั่งโดยไม่ทำอะไรบนเก้าอี้นั้นแก้ไขง่ายกว่าการกินมากเกินไปด้วยซ้ำในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีการรณรงค์19,000เพื่อสุขภาพและลามไปสู่หลายประเทศในปัจจุบันเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมนี้เป็นที่นิยมซึ่ง19,000นี้ก็เท่ากับการเดินไม่ต่ำกว่า6กิโลเมตรต่อวันสำหรับคนไทยนั้นที่ไม่ได้เดินขึ้นรถไฟไกลๆเหมือนคนญี่ปุ่นอาจทำได้ยากหากไม่มีความมุ่งมั่นอย่างไรก็ดีหลักฐานเรื่องปัญหาสุขภาพข้างต้นก็น่าจะเพียงพอต่อการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ชอบนั่งมาเป็นยืนและเดินแทนแล้วนโปเลียนโบนาปาร์ตมีชื่อเสียงในเรื่องการยืนทำงานกล่าวคือตัวที่ทำงานมีความสูงอย่างเหมาะต่อการยืนทำงานการไม่มีเก้าอี้ให้นั่งทำให้คนที่เขาพบใช้เวลาสั้นจนเป็นการใช้เวลาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปัจจุบันบริษัทใหญ่ของญี่ปุ่นบางแห่งใช้การยืนประชุมแทนการนั่งเป็นชั่วโมงดังที่เคยและพบว่าสามารถหาข้อตกลงได้ในเวลาที่สั้นกว่าและสอดคล้องกับหลักสุขภาพตามที่ได้พบมาจากการวิจัยอีกด้วยมีการทดลองสร้างโต๊ะทำงานสูงคล่อมสายพานเดินที่มีความเร็ว 1-2 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งทำให้คนทำงานต้องยืนและเดินช้าๆอยู่ตลอดเวลาผู้ทดลองพบว่าทำให้สมองตื่นตัวมีความเครียดน้อยลงน้ำหนักลดลงความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดลดลงข้อสรุปนี้ปรากฏในวารสาร Health Service Management Research ในปี2011ถ้าจะไปไกลถึงบรรพบุรุษของเราก็พบว่าการเดินทำให้เรามีวันนี้กันนักจิตวิทยา2คนคือ D.E. Lieberman และ D.M.
บรัมเบิลเขียนบทความลงในวารสาร Nature ในปี2004ชี้เห็นว่าบรรพบุรุษของเราที่สืบทอดลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะความอึดทนทานในการเดินและวิ่งไล่ตามเหยื่อที่เป็นสัตว์อย่างไม่ลดละจนในที่สุดสัตว์ก็ทนไม่ไหวต้องล้มลงและเป็นอาหารในที่สุดการเดินทนทานทำให้เกิดอาหารและมีพลังที่จะผลิตลูกหลานยีนจากผู้แข็งแรงจากการเดินเหล่านี้ถูกถ่ายทอดลงมาจนถึงพวกเรามนุษย์ทุกคนมีประวัติศาสตร์ของครอบครัวที่ยาวเท่ากันคือประมาณ 7,500 ชั่วคนหรือประมาณ 150,000 ปีของช่วงเวลาที่มีหน้าตาและรูปร่างเหมือนมนุษย์ในทุกวันนี้คนที่คุยว่าตนเองมาจากครอบครัวที่เก่าแก่กำลังลืมความจริงข้อนี้เมื่อนิสัยการเดินทนทานฝังอยู่ในยีนของพวกเราจึงควรสนองตอบสืบทอดคุณลักษณะนี้ต่อไปผู้ความแข็งแรงของมนุษยชาติและของตัวเราเองการนั่งก้มหน้าตลอดเวลาดูสิ่งประดิษฐ์อัศจรรย์ในปัจจุบันซึ่งเท่ากับเป็นการตัดสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นๆขัดแย้งกับความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ที่ทำให้เราอยู่รอดกันมาโดยอยู่เป็นหมู่เหล่ามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันวิฉะนั้นคงจะถูกสัตว์ร้ายฆ่าตายหมดแล้วหลักฐานงานศึกษาวิจัยที่มีอย่างท่วมท้นว่าการนั่งเจ้าจุกบนเก้าอี้การมีชีวิตที่รักการกินนั่งและนอนอย่างขาดความกระฉับกระเฉงไม่ชอบการออกกำลังกายและไม่ชอบการเดินคือการทำลายสุขภาพอย่างสำคัญเดินให้มากนั่งให้น้อยไม่กินอาหารเกินพอดีมีชีวิตที่คึกคักกระฉับกระเฉงและมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อชีวิตโดยจะเป็นทางออกของการมีสุขภาพที่ดีถึงแม้จะทำให้คนที่อยากให้เราจากไปรำคาญมากขึ้นก็ตามจงมองเก้าอี้ด้วยความระแวงเพราะมันคือฆาตกรตัวจริงขอบคุณแหล่งข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจโดยเขียนโดยดร.วราพร สามโกเศสจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต